จบแถวที่19นะคะแล้วก็ถักแถวที่20นะแล้วก็กลับด้านแล้วก็ถักครอสเตอร์นะคะนี่นะคะแถวที่20เมื่อเราได้ครอสเตอร์แล้วเนี่ยเราก็ถักมา2ห่วงโซ่นะก็ถัก F ลงบน F แล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ถัก F บน F ถัก1ห่วงโซ่ถัก F บน F ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ F บน Fนี่นะคะเราก็จะได้ F ทั้งหมด9หลักนะF 1ห่วงโซ่ F 1ห่วงโซ่มาจนถึงหลักที่9นะพอเราถักหลักที่9แล้วก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ถักครอสเตอร์บนครอสเตอร์นี่นะเมื่อเราได้ครอสเตอร์แล้วมาถึงตรงนี้ในแถวที่20เราก็ถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ถัก x บน5ห่วงโซ่ตรงนี้แล้วก็ถักไป5ห่วงโซ่อีกแล้วก็จะกลับมาที่ครอสเตอร์ของอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้ก็จะเริ่มต้นทำเหมือนเดิมแบบนี้นะแถวที่20นี่นะคะแถวที่21เมื่อเราได้ครอสเตอร์แล้วเนี่ยเราก็จะถัก5ห่วงโซ่เมื่อเราได้5ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มในหลักที่1กับหลักที่2ตรง1ห่วงโซ่เนี่ยเราก็ถัก x ลงไปเราก็ถักไป5ห่วงโซ่อีกแล้วก็ระหว่าง2กับ3ที่มี1ห่วงโซ่นี้เราก็ถัก x ลงไปแล้วก็ถัก5ห่วงโซ่แล้วก็ระหว่าง3กับ4ตรง1ห่วงโซ่เราก็ถัก x แล้วก็ถักไป5ห่วงโซ่อีกแล้วก็ใน1ห่วงโซ่นี้เราก็ถักเราจะได้ทั้งหมด7กลีบแบบนี้นะตอนนี้เราได้3แล้วนี่นะตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมด7กลีบนะ1 2 3 4 5 6 7พอได้7แล้วเนี่ยเราก็ถักมา5ห่วงโซ่เพื่อที่จะมาเชื่อมที่ครอสเตอร์มาถึงครอสเตอร์เราก็ถักครอสเตอร์นี่นะคะเมื่อเราถักครอสเตอร์แล้วเราก็ถัก3ห่วงโซ่1 2 3 3ห่วงโซ่ทีนี้ก็ถัก F ลงบน X ตรงนี้นี่นะเราก็ได้ Xเราก็ถักมาอีก3ห่วงโซ่แล้วก็ถักครอสเตอร์
นี่นะแถวที่21คลัสเตอร์5ห่วงโซ่ x 5ห่วงโซ่ x 5ห่วงโซ่ได้ทั้งหมด7กลีบก็มา5ห่วงโซ่แล้วก็คลัสเตอร์แล้วก็3ห่วงโซ่แล้วก็ f บน x ตรงนี้แล้วก็3ห่วงโซ่แล้วก็คลัสเตอร์ให้จบแถวนะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่21แล้วนะแล้วก็เริ่มต้นแถวที่22ด้วยคลัสเตอร์แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อนุดีได้คลัสเตอร์ของแถวที่22แล้วเราจะทัก6ห่วงโซ่นี่นะแถวที่22คลัสเตอร์แล้วก็6ห่วงโซ่แล้วก็ทัก x บน5ห่วงโซ่นี้พอเราได้ x แล้วเนี่ยเราก็ทักไป5ห่วงโซ่แล้วก็ทัก x บน5ห่วงโซ่นี้ก็ทักไป5ห่วงโซ่แล้วก็ x ถัดมาตรงกลีบยอดนี้แล้วก็5ห่วงโซ่แล้วก็ x บน5ห่วงโซ่ถัดมาแล้วก็5ห่วงโซ่อีกก็ x บน5ห่วงโซ่ถัดมาแล้วก็ทัก5ห่วงโซ่อีกแล้วก็ x แล้วก็5ห่วงโซ่แล้วก็ x นี่นะเราก็จะได้ยอดทั้งหมด6ยอด6กลีบนะแถวที่21เมื่อกี้เรามี7ใช่ไหม1 2 3 4 5 6ตอนนี้เราลดลงมาเหลือ1 2 3 4 5 6 6กลีบนะเราก็ถักมา6ห่วงโซ่เราก็ถักคลัสเตอร์นี่นะคะเมื่อนูดีได้คลัสเตอร์แล้วเดี๋ยวจะวางให้ดูก่อนนี่นะแถวที่22นูดีเริ่มด้วยคลัสเตอร์6ห่วงโซ่แล้วก็ x บน5ห่วงโซ่แล้วก็5ห่วงโซ่แล้วก็ x ได้ทั้งหมด6กลีบแล้วก็จบที่ x แล้ว6ห่วงโซ่แล้วก็คลัสเตอร์ตอนนี้เนี่ยสำหรับเห็นไหมตรงนี้จะเป็นกลีบพัดก็คือตรงนี้จบแค่นี้แล้วเพราะฉะนั้นคลัสเตอร์ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราจบคลัสเตอร์นะเราก็จะกระโดดมาถักคลัสเตอร์ตรงปีกข้างนี้เลยนี่นะจะกระโดดถักคลัสเตอร์เลยนะตอนนี้นะก็ถักคลัสเตอร์บนคลัสเตอร์เลยอ่ะพอจะเห็นภาพใช่ไหมตอนนี้คลัสเตอร์ตรงนี้ก็คือเรากลับมาตรงจุดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะถักเหมือนเดิม6ห่วงโซ่แล้วก็ x แล้วก็5ห่วงโซ่ถักไปให้ได้ทั้งหมด6กลีบแล้วก็ x สุดท้ายแล้วก็6ห่วงโซ่แล้วก็คลัสเตอร์พอคลัสเตอร์เนี่ยก็จะกระโดดมาที่คลัสเตอร์นี้เลยนี่นะเมื่อเราจบคลัสเตอร์นี้เราก็จะโดดมาคลัสเตอร์นี้เลยให้จบแถวนะแถวที่22
นี่นะคะตอนนี้หนูดีก็จบแถวที่22นะแล้วก็เริ่มแถวที่23ด้วยครอสเตอร์แล้วเมื่อหนูดีได้ครอสเตอร์ในแถวที่23เนี่ยก็ถักมา6ห่วงโซ่นะแล้วก็ถัก X บน5ห่วงโซ่แล้วก็ถักไป5ห่วงโซ่ก็ x บน5ห่วงโซ่แล้วก็ถัก5ห่วงโซ่แล้วก็ถัก x แล้วก็ถัก5ห่วงโซ่จะได้ทั้งหมด5กรีบนะเมื่อได้5กลีบแล้วเนี่ยนี่นะ1 2 3 4 5 5กลีบแล้วก็จะถัก6ห่วงโซ่นะหกห่วงโซ่แล้วก็ครอสเตอร์ทีนี้เนี่ยในแถวที่23เนี่ยระหว่างครอสเตอร์เนี่ยเราจะถักเพิ่มเข้าไป1ห่วงโซ่เพราะเมื่อกี้ในแถวที่22มันไม่ถักแถว22ไม่ถักแต่ว่าแถวที่23ถัก1ห่วงโซ่ก่อนที่จะลงครอสเตอร์อีกข้างหนึ่งนี่นะนี่นะคะเราก็ข้ามมาอีกข้างหนึ่งตอนนี้ครอสเซอร์ที่นี่เราก็มาเริ่มต้นที่นี่อีกครั้งหนึ่งนี่คือแถวที่23นะคะครอสเตอร์6ห่วงโซ่ x แล้วก็5ห่วงโซ่แล้วก็ x 5ห่วงโซ่ทั้งหมด5กรีดแล้วก็จบที่ x แล้วก็6ห่วงโซ่แล้วก็ครอสเตอร์1ห่วงโซ่ระหว่างครอสเตอร์แล้วก็มาที่ครอสเตอร์เริ่มต้นพัดกลุ่มใหม่ตรงนี้แถวที่23นะนี่นะคะตอนนี้นูดีก็จบแถวที่23เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถักครอสเตอร์ในแถวที่24แล้วทีนี้นี่ก็6ห่วงโซ่6ห่วงโซ่แล้วก็ถัก x บน5ห่วงโซ่แล้วก็ถัก5ห่วงโซ่แล้วก็ x แล้วก็5ห่วงโซ่แล้วก็ x แล้วก็5ห่วงโซ่แล้วก็ x แล้วก็5ห่วงโซ่แล้วก็ x สุดท้ายทีนี้ก็จบด้วย6ห่วงโซ่นะก็มาที่ครอสเตอร์นี่นะในแถวที่24เนี่ยเราจะเหลือลงมา4กลีบใน5ห่วงโซ่นี่นะก็ตอนนี้เราอยู่ที่ครอสเตอร์แถวที่24เนี่ย
ระหว่างครอสเตอร์เนี่ยจะถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ลงครอสเตอร์นี่นะแถวที่24ครอสเตอร์6ห่วงโซ่ x 5ห่วงโซ่ x 5ห่วงโซ่ x ทั้งหมด4กลีบแล้วก็จบที่ x แล้วก็6ห่วงโซ่ก็ครอสเตอร์แล้วก็3ห่วงโซ่แล้วก็ครอสเตอร์เริ่มกลุ่มใหม่ตรงข้างนี้นี่นะคะแถวที่24นะคะตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่24แล้วนะ4กลีบ1 2 3 4แล้วก็นุดีก็ได้เริ่มครอสเตอร์ในแถวที่25แล้วนะเมื่อได้ครอสเตอร์ก็ถักมา8ห่วงโซ่8ห่วงโซ่แล้วก็ถัก x บน5ห่วงโซ่4กลีบตรงนี้ x แล้วก็5ห่วงโซ่แล้วก็ x แล้วก็5ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ x แล้วก็5ห่วงโซ่นี้แล้วก็ x สุดท้าย x สุดท้ายแล้วเราก็จะเหลือลงมา3กลีบนะ1 2 3ทีนี้ก็ถามว่า8ห่วงโซ่แล้วก็ครอสเตอร์8ห่วงโซ่แล้วก็ครอสเตอร์นะนี่นะคะครอสเตอร์ก็จบปีกแรกกลีบแรกนะกลุ่มแรกตรงนี้ระหว่างครอสเตอร์เนี่ยในแถวที่25เราจะถัก6ห่วงโซ่นะ6ห่วงโซ่แล้วก็มาที่ครอสเตอร์ของกลุ่มถัดไปตรงนี้เลยนี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะเริ่มต้นด้วยครอสเตอร์6ห่วงโซ่8ห่วงโซ่แล้วก็ x แล้วก็5ห่วงโซ่แล้วก็ x 5ห่วงโซ่ x 5ห่วงโซ่จบที่ x แล้วก็8ห่วงโซ่แล้วก็ครอสเตอร์ระหว่างครอสเตอร์ก็6ห่วงโซ่แล้วก็เริ่มครอสเตอร์ใหม่ในกลุ่มใหม่ตรงนี้นี่นะคะแถวที่25ตอนนี้นะคะนุดีก็จบในแถวที่25แล้วนะเราก็จะเหลือ3กลีบแล้วก็นุดีเริ่มต้นครอสเตอร์ของแถว26แล้วนะทีนี้เมื่อนุดีได้ครอสเตอร์แล้วเนี่ยก็ถักมา8ห่วงโซ่นะคะแปดห่วงโซ่แล้วก็ x บน5ห่วงโซ่แล้วก็ถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ x แล้วก็5ห่วงโซ่แล้วก็ x
แล้วก็8ห่วงโซ่นะคะแล้วก็มาลงที่คลัสเตอร์ตอนนี้เราอยู่ในแถวที่26แล้วนะนี่นะคะในแถวที่26แล้วก็จะเหลือ2กลีบเมื่อเราทักครอสเตอร์แล้วเนี่ยเราก็ถัก5ห่วงโซ่นะคะ5ห่วงโซ่นะนี่นะคะ5ห่วงโซ่แล้วก็เราจะถัก xใน6ห่วงโซ่นี้นะคะก็ลง X ลงไป6ห่วงโซ่ระหว่างครอสเตอร์เมื่อเราทัก X แล้วเราก็ทักมา5ห่วงโซ่อีกแล้วก็ทักครอสเตอร์เริ่มต้นกลุ่มใหม่ตรงนี้นี่นะคะครอสเตอร์นะแล้วก็6 8ห่วงโซ่แล้วก็ x 5ห่วงโซ่ x 5ห่วงโซ่ x แล้วก็8ห่วงโซ่ครอสเตอร์5ห่วงโซ่ x 5ห่วงโซ่ก็จบที่ครอสเตอร์นะคะแถวที่26นะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่26แล้วนะเราก็จะเริ่มต้นใน27ตอนนี้ก็เริ่มด้วยครอสเตอร์แล้วเมื่อนุดีได้ครอสเตอร์แล้วเนี่ยก็ถักมา7ห่วงโซ่นะคะเจ็ดห่วงโซ่ก็ลง x ใน5ห่วงโซ่แล้วก็ถักมา5ห่วงโซ่นะก็ลง x ที่5ห่วงโซ่สุดท้ายทางมา7ห่วงโซ่แล้วก็ลงครอสเตอร์ที่ครอสเตอร นี่นะคะแถวที่27เมื่อเราจบที่ครอสเตอร์เนี่ยเราจะไม่กระโดดมาที่อีกข้างหนึ่งนี้แล้วเราจะขึ้นแถวที่28เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพลิกกลับด้านงานเลยเมื่อเราพลิกกลับด้านงานเราก็ถักครอสเตอร์เลยนี่นะคะแถวที่28เมื่อเราได้ครอสเตอร์แล้วเนี่ยเราก็ถักมา6ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถัก x ในกลีบสุดท้ายที่เราเหลืออยู่แล้วก็ถักมา6ห่วงโซ่แล้วก็ถักครอสเตอร์แล้วก็นี่นะคะคอสเตอร์อีกข้างหนึ่งของดี
ถวที่28นะคะนี่นะคะแถวที่28ของหนูดีจากนั้นก็พลิกกลับด้านนะแล้วก็ถักครอสเตอร์ของแถวที่29ทีนี้ก็ถักมา3ห่วงโซ่นะคะเมื่อเราถักได้ครอสเตอร์ในแถวที่29นะแล้วก็ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ถัก F ลงใน X ตรงจุดนี้แล้วก็ถักมา3ห่วงโซ่แล้วก็ถักครอสเตอร์นี่นะคะแถวที่29นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาทักครอสเตอร์ของแถวที่30นี่นะคะเมื่อเราได้ครอสเตอร์แรกเนี่ยเราก็กระโดดมาที่ครอสเตอร์นี้เลยแถวที่30นะนี่นะคะแถวที่30เมื่อเราได้แถวที่30แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็กลับด้านแถวที่31เพื่อจบงานเราก็ถักครอสเตอร์ครอสเตอร์ปีกแรกนะคะแล้วก็2ห่วงโซ่ไม่ถัก2ห่วงโซ่ค่ะขออภัยนะครอสเตอร์ปีกแรกในข้างนี้แล้วก็ไม่ถัก2ห่วงโซ่เลยนะก็กระโดดมาที่ครอสเตอร์ที่2ของข้างนี้เลยนี่นะคะครอสเตอร์ที่2แล้วก็ดึงก็ได้ครอสเตอร์แล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้จบนะคะทีนี้เราก็ตัดไหมเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้เข็มเก็บสำหรับปลายไหมตรงนี้นี่นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะนี่นะคะเมื่อนุดีถักทุกกรีบเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นเก็บขอบกันนะเราจะเริ่มที่วงกลมที่เราเริ่มต้นงานตรงนี้เลยนะตรงกลางเริ่มด้วยการถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่เข็มแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็เลื่อนห่วงลงไปล็อกไว้ในงานของเรา
ล็อกไว้แบบนี้นะทีนี้ก็ถักX ก็สอดเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ถัก X 1X ลงไปแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นี่นะเมื่อเราได้3ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราก็ถักเลื่อนห่วงในห่วงโซ่แรกนะ1 2 3ห่วงโซ่แรกตรงนี้เราก็สอดเข็มเข้าไปเพื่อจะถักเลื่อนห่วงขึ้นมานี่นะเลื่อนห่วงเสร็จแล้วก็ถัก X เลื่อนห่วงแล้วก็1ห่วงโซ่ก่อน1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก X ลงไปในวงกลมถัก X แล้วก็ขึ้นอีก3ห่วงโซ่3ห่วงโซ่แล้วก็กลับมาที่ห่วงโซ่แรกถักเลื่อนห่วงเสร็จก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก X ลงมาตรงนี้เราก็ได้สามเหลี่ยมแบบนี้2อันแล้วนะก็ถักขึ้นมาอีก3ห่วงโซ่แล้วก็ลงมาในห่วงแรกถักลื่นห่วงก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ลง X ใน F หลักแรกก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ก็ลงเลื่อนห่วงถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็กระโดดมาที่แถวที่2ตรงนี้เลยถัก X 1หลักก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ก็ลงเลื่อนห่วงในห่วงแรกถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็กระโดดมาที่แถวนี้เลยทาง X ก็จะได้ประมาณนี้นะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ลงเลื่อนห่วงในห่วงแรกถัก1ห่วงโซ่แล้วก็โดดมาที่แถวที่2ตรงนี้ถัดมาเมื่อกี้เราถักเลื่อนห่วงก็เราต้องถัก1ห่วงโซ่ก่อนเนาะ1ห่วงโซ่เราค่อยมา X ตรงนี้แล้วก็3ห่วงโซ่ลงเลื่อนห่วงในห่วงแรกแล้วก็1ห่วงโซ่ก็มาแถวถัดมา X 3ห่วงโซ่เลื่อนห่วงในห่วงแรกหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็มาที่คลัสเตอร์ถัดมาลง X นี่นะก็จะประมาณนี้ถักให้รอบงานเลยนะคะ